ี้โอเคไหมครับก็ดีนะน่ากินดีอ่ะงั้นชิมสิครับกูไม่กินของหวานนะถ้าบอสไม่ชอบกินขนมหวานเนี่ยแล้วเปิดร้านขนมทำไมล่ะครับเออน่ะเรื่องของกูมึงก็ทำงานไปดิอ๋อบอสครับผมว่าจะทำแครมบูเล่ขายตอนเปิดร้านอะแครมบูเล่มันคืออะไรวะก็คล้ายๆพุดดิ้งคัสตาร์ดทั่วไปแหละครับเพียงแต่ว่าเป็นคัสตาร์ดหน้าไหม้สไตล์ฝรั่งเศสแล้วมันพิเศษยังไงเป็นขนมที่มีประวัติความเป็นมาที่ดีมากเลยครับในสมัยก่อนเนี่ยแครมบูเล่เนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเฟื่องฟูของร้านอาหารฝรั่งเศสเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่ดีนะครับสำหรับการเปิดร้านของเราที่สำคัญนะครับผมจะผสมผสานความเป็นไทยลงไปในขนมฝรั่งเศสเมนูขนมของร้านเราเนี่ยจะได้มีเอกลักษณ์แตกต่างจากร้านอื่นอืมดีนะเอาสิถ้างั้นบอสต้องช่วยชิมด้วยนะครับเสร็จแล้วครับ Mango Passion Fruit Crumble แต่อันนี้ไม่ใช่แค่ความหวานอย่างเดียวนะครับมันยังมีรสเปรี้ยวของสับปะรดแล้วก็มะม่วงด้วยมันก็คือของหวานไงแต่ถ้าบอสไม่กินของหวานที่ผมทำเลยแบบนี้ผมก็แย่สิครับนี่ผมทำขนมอะไรมาผมจะรู้ฟีดแบคได้ยังไงอ่ะนะกินหน่อยนะครับบอสนะครับบอสนิดนึงก็ยังดีเออก็ได้คำเดียวนะงั้นรอแป๊บนึงนะครับเวลาจะทานแครมบูเล่เนี่ยบอสจะต้องใช้ช้อนเนี่ยกระเทาะหน้าน้ำตาลเพื่อให้ได้อรรถรสของการกินมันยากจังวะไอ้กระเทาะครับไม่ใช่กระแทกไม่ต้องกระแทกแรงขนาดนั้นมันกินไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาเป็นว่ากินไม่ได้แล้วกันแล้วมึงก็ไม่ต้องมาบังคับกูให้กินอีกSweet day, sweet day. Just tell me, come baby, the sweet day, sweet day.